เปิดโปรแกรม AutoCAD แล้วบางฟังก์ชันใช้งานไม่ได้บางคำสั่งหายไปมีวิธีแก้ง่ายๆทำยังไงมาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับปิดตัวโปรแกรม AutoCAD ลงไปก่อนจากนั้นไปคลิกที่ปุ่ม Windows ของเครื่องเลื่อนหาโฟลเดอร์ของ AutoCAD ที่ใช้งานคลิก Drop Down ลงมาเลื่อนหา Reset Setting to Default แล้วคลิก1ครั้งจะเด้งป๊อปอัพให้เรียกว่าจะแบ็กอัพหรือไม่จากนั้นกดรีเซ็ตได้เลยครับกดโอเครอโปรแกรมรีเซ็ตการตั้งค่าเสร็จแล้วโปรแกรมจะเปิดตัวเองอัตโนมัติให้ใช้งานได้ทันทีได้เลยครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปของเราในครั้งต่อไป